ตอนนี้นะครับ5:30เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูดอยปากกล้วยไปเดี๋ยวไปเตรียมตัวครับอันนี้บรรยากาศที่อำเภอแม่แจ่มนะครับท่านจะได้บรรยากาศแบบนี้เงียบเรามาดูบรรยากาศแม่แจ่มช่วงเช้านะครับ5:40แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดอยปากกล้วยอันนี้บรรยากาศเช้ามืดครับแม่แจ่มเดี๋ยวเราจะไปเรียรวมตัวกับเป้งแม่แจ่มนะครับที่แยกเราปากกอกพี่น้องที่จะเดินทางขึ้นไปดูอีชมวิวดอยปากกล้วยนะครับจะต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะว่ากลัวเขาจะเดินทางขึ้นไปถึงบนยอดดอยเนาะมันอาจจะใช้เวลานะครับอันนี้คือเซเว่นแม่แจ่มนะครับประเด็นเรื่องโบกุเรียนถ้าจากตัวเมืองเชียงใหม่122กิโลนะครับเอาเมืองแม่แจ่มไปกับเราดีแน่นอนนี่นะครับอันนี้คือแยกเราปากกอนะครับก็จุดลงโพสนะครับจะอยู่กันตรงนี้เป็นร้านกาแฟเป็นเพนะครับบอกว่าพาเที่ยวแม่แจ่มร้านนี้เลยนะครับเปิดไฟรอแล้วจุดบริเวณนี้เลยนะครับที่เราจะมาทำการรวมพลเงินตรงนี้เลยซึ่งเดี๋ยวคนนำทีมเราก็คือเป๊กแม่แจ่มนะครับจะกับตัวนี้ก่อน มาพอดีเลยนี่แล้วก็สวัสดีตอนเช้าเป๊กแม่แจ่มไปเป็นยังเดินทางมาเองแม่แจ่มนะครับเราก็สามารถกดติดต่อได้เลยนะครับสำหรับเป๊กแม่แจ่มไปเป็นยังตามสบายโอเคครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอเป๊กแต่งตัวก่อนเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยครับร้านกาแฟที่อร่อยที่สุดในอำเภอแม่แจ่มตอนนี้นะครับ6:00 ตรงอยู่กับเป้งแม่แจ่มนะครับเป้งแม่แจ่มกำลังเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเดินทางขึ้นไปพร้อมกับเป้งแม่แจ่ม29 กันยายนเขาอยู่ที่แม่แจ่มนะครับตอนนี้6:05อีกสักครู่หนึ่งนะครับผมกับเป้งแม่แจ่มจะเดินทางพาพวกท่านขึ้นไปดูความสวยงามที่เปิ้ลฮ้องว่าอะไรกันครับไอ้เป้งบ้านปากกล้วยบ้านปากกล้วยจะเป็นแห่งหนึ่งจุดที่ผมจะพาพวกท่านเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับพี่น้องที่จะเดินมาแอ่งแม่แจ่มครับไปดูกันฉะนั้นจุดที่เราจะขึ้นไปต้องลุกจุดเจ้าหน่อยจะคือพระพิฆเนศถูกต้องโอเคจะเดินทางแล้วครับแล้วก่อนเดียวติดตามเราชมครับผมเดินทางกันแล้วครับนี่นะครับแยกเหล่าปากกอเป๊กแม่แจ่มน้ำทางไปครับผมแบบนี้เริ่มแล้วครับตอนนี้วันนี้เป้งแม่แจ่มจะพาเที่ยวนี่คือความสวยงามกับบรรยากาศที่เราจะพาพี่น้องนะครับเดินทางขึ้นมาเที่ยวในวัน
นี้ว่าบ้านปากกล้วยตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับท่านทำการเลี้ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าจะเริ่มดันแล้ว